สวัสดีค่ะทักทายทุกคนจากเกาหลีนะคะทริปนี้แอบมาแก้ตาแล้วก็ฉีดไขมันที่เกาหลีค่ะต้องเท้าความก่อนว่าประมาณแบบ2-3 ปีที่แล้วเนาะพี่ต่ายเคยทำคลิปรีวิวการทำตา2 ชั้นมานะคะแล้วก็ในคลิปนั้นก็จะบอกว่าเอ้ยพี่ต่ายทำมาประมาณแบบ5-6 ปีแล้วอะแต่ยังรู้สึกว่าชั้นตาพี่ต่ายมันจะใหญ่มากซึ่งส่วนตัวพี่ต่ายไม่ชอบชั้นตาที่มันใหญ่มากๆนะคะเพราะเรารู้สึกว่าพอทํามาแล้วมันไม่เหมาะกับหน้าเราแล้วไม่เข้ากับหน้าเราแล้วตามันจะแบบจะดูปลือจะดูตาเป็นหอยแครงนะคะแต่ว่าบางคนก็จะชอบนะอันนี้ก็คือแล้วแต่คนเลยนะคะแล้วก็ในคลิปนั้นก็แอบเมาส์ไปว่าเอ้ยถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากจะมาแก้ตาที่แบบเกาหลีมากๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้ฝันเป็นจริงแล้วค่ะวันนี้ได้มาแก้ตาที่เกาหลีเรียบร้อยนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันที่3ของการศัลยกรรมของพี่ต่ายแล้วนะคะซึ่งรายการศัลยกรรมของพี่ต่ายเนี่ยพี่ต่ายทำอยู่2รายการด้วยกันนะคะรายการแรกเลยก็คือการแก้ตาแบบ full option เลยนะคะรายการที่2ก็คือการเติมไขมันฉีดไขมันทั่วหน้าเลยนะคะซึ่งการฉีดไขมันเนี่ยเหมือนจะเป็นการเติมเต็มทำให้หน้าเราดูแบบดูมีมิติดูเต็มดูอิ่มนะคะหน้าผากก็จะมีความแบบรับทรัพย์มากๆเลยนะคะซึ่งการแก้ตา2ชั้นของพี่ต่ายนะคะหลักๆเลยเนี่ยพี่ต่ายอยากมาแก้ตา2ชั้นที่เกาหลีมากๆเลยนะแล้วก็การแก้ตา2ชั้นของพี่ต่ายก็คือเขาจะปรับเขาเรียกอะไรเย็บชั้นตาของเราเนี่ยให้เล็กลงแล้วก็มีการเบิ่งกล้ามเนื้อตาแล้วก็มีการผ่าตัดห่างตายาวนะคะโดยประมาณก็จะประมาณนี้นะคะก็คือเป็นการแก้ตาแบบ full option เลยนะคะทุกคนนี่วันนี้เป็นวันที่3ของการศัลยกรรมเนาะก็ทักทายแฟนเพจของพี่ต่ายทุกคนผ่านเกาหลีเลยนะคะเก็บไว้ในความทรงจำเลยว่าวันที่3ของการศัลยกรรมหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะก็จะบวมได้ที่เลยเนาะแล้วพี่ต่ายจะบอกว่าทุกคนแผลที่ชั้นตาคือแบบเย็บได้แบบเล็กแล้วก็ละเอียดมากๆเลยนะคะซึ่งถ้าเทียบกับตอนที่พี่ต่ายทำตา2ชั้นที่เมืองไทยครั้งแรกเลยอ่ะจะเป็นแผลเย็บที่ใหญ่แต่อันนี้คือแผลเย็บได้แบบเล็กละเอียดมากๆเลยคือแผลแบบเล็กมากถ้าดูอาจจะดูแบบดูน่ากลัวดูแบบดูน่ากลัวเนาะแต่จะบอกว่าหรือว่าดูเจ็บนะแต่พี่ต่ายจะบอกว่าชิลมากคือชิลมากๆเลยนะคะเขาบอกว่าเหมือนพี่ปุ๊กที่โรงพยาบาลจิวเวลรี่เนี่ยเขาก็แนะนำว่าแบบถ้าเราเดินเยอะหรือว่าไปเจออากาศเย็นๆอากาศที่เกาหลีจะกำลังแบบเย็นสบายเลยใช่ไหมคะก็จะทำให้แผลเราเนี่ยหายเร็วการยุบตัวก็จะเขาเรียกอะไรการลดบวมก็จะดีขึ้นด้วยนะคะคือพี่ต่ายก็ออกไปเดินได้แบบชิลมากๆชิลมากๆเลยนะคะแต่ว่ามันก็จะมีบ้างที่แบบการมองเห็นของเราจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าถ้าดูในตาก็จะเห็นเป็นบุ้นบุ้นจะเป็นบุ้นบุ้นแบบนี้แล้วถ้าดูแบบนี้นะชั้นตาจะยังไม่เท่ากันนะทุกคนทีแรกพี่ต่ายก็แอบกังวลว่าแบบเฮ้ยพอแก้มาทำไมแบบชั้นตาไม่เท่ากันก็เลยแล้วพี่ปุ๊กก็เลยบอกว่าคุณต่ายไม่ต้องตกใจนะเหมือนถ้าเป็นเคสที่แก้ตานะคะเวลาที่ทำใหม่ๆมันจะยังไม่เท่ากันก็คือจะใช้เวลาประมาณ5-6 เดือนเดี๋ยวชั้นตาเขาจะเท่ากันเป็นปกตินะเพียงแต่ว่าตอนที่เราทำใหม่ๆเนี่ยระดับความบวมหรือว่าการไม่เท่ากันเนี่ยเป็นปกติเลยสำหรับเคสที่แก้ตา2ชั้นนะคะแล้วก็โอเคคลายความกังวลไปได้แบบเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพี่ต่ายจะมาอัปเดตเรื่อยๆเนาะใครที่มันมีคำถามอะไรที่แบบอยากรู้เกี่ยวกับการศัลยกรรมที่เกาหลีอ่ะโดยเฉพาะการแก้ตา2ชั้นเนาะถ้าใครที่มีปัญหาแบบพี่ต่ายนะอย่างที่พี่ต่ายมาแก้เนี่ยเพราะว่าชั้นตาเดิมของพี่ต่ายคือมันใหญ่มากทุกคนคือส่วนตัวพี่ต่ายจะไม่ชอบเพราะมันจะรู้สึกว่ามันจะเป็นตาหอยแครงแล้วก็ตามันจะดูปลือตลอดเวลาเลยนะคะเนี่ยเป็นเหตุที่พี่ต่ายต้องมาแก้นะใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับการแก้ตา2ชั้นที่เกาหลีก็คอมเมนต์มาสอบถามกันได้เลยไว้เดี๋ยวพี่ต่ายจะทำคลิปอัปเดตให้ดูแบบเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็มาให้ดูสภาพหน้าที่แบบนี้เลยทุกคนเก็บไว้เป็นความทรงจำวันที่3หน้าตาก็จะประมาณนี้ไปแล้วค่ะเดี๋ยวมาทักทายใหม่นะคะบ๊ายบาย